โอเคสวัสดีจ้ะทุกคนสำหรับวันนี้เราอยู่ในห้องน้ำสีชมพูด้วย วันนี้เราจะมาล้างหน้าให้ดูกันเนาะคือเป็นคลิปที่บอกว่าคิดอยู่นานนะว่าจะทำดีไหมเพราะว่าล้างหน้าไงคือปกติคือไม่มีใครอยากจะมาล้างหน้าให้ใครดูป่ะเออเพราะว่าต้องเห็นหน้าจริงไงแล้วเราหน้าจริงเราก็ไม่ได้เป๊ะไม่ได้บอกว่าหน้าดีเวอร์ไงก็คือบังเอิญว่านะนี่คูลอนส่งไอ้นี่มาให้ทำความสะอาดหน้าแล้วเขาอาจจะแบบบอกไปในว่าแกล้างหน้าจริงของแกมาให้ฉันดูซิอะไรเขาคงอยากเห็นหน้าจริงเรานะเขาก็เลยส่งมาให้เราใช้ก็เลยจะมาดูว่าเออไอ้เครื่องเนี้ยมันใช้แล้วหน้ามันสะอาดเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่านานเย็นมากดีน่าเป๊ะมากคือใช้รองพื้นของเอสเต้อะไอรุ่นสเตย์ดับเบิลแวร์ที่มันหนาหนาหนามากๆอะแล้วก็ตามด้วยแป้งผสมรองพื้นอีกโอ้โหแน่นมากแล้วก็คิวก็ปัดด้วยไงคือทุกสิ่งทุกอย่างแน่นมากวันนี้แต่ว่าอันนี้วันนี้เราจะไม่ใช้เคลนเซอร์นะเราจะใช้อันนี้ในการทำความสะอาดหน้าเลยทีเดียว มาดูกันว่าเป็นยังไงก็ไอเครื่องนี้เคยใช้ครั้งแรกนะคือตอนนั้นไปงานป้าพิมพ์งานเวิร์กช็อปเออแล้วก็ลองใช้ดูแล้วแบบเฮ้ยหน้าสะอาดมากแกคือไม่ได้ใช้เคนเซอร์เลยแล้วแบบตอนอยู่ในงานแบบแอบมีความคิดชั่วๆให้บอกว่าฉันอยากจะขโมยกลับบ้านเห็นไม่ต้องขโมยแล้วเขาส่งมาให้โอเควันนี้เราจะมาใช้ให้ดูมันเป็นยังไงก็วิธีการใช้นะกดปุ่มอันเนี้ยแล้วก็หมุนพอมันหมุนก็ถูแต่ก่อนจะกดปุ่มต้องใส่พวกโฟมล้างหน้าอะไรลงไปก่อนมันเนี้ยแล้วก็ถูง่ายๆง่ายมากแล้วคือไม่ต้องใช้เคนเซอร์เลยเคนเซอร์ที่มีอยู่ในกลุ่มโยนทิ้งไปเลยไม่จำเป็นอีกต่อไปใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวแล้วก็จอดเดี๋ยวทำให้ดูคือตอนนี้หน้าแน่นใช่ไหมดูหน้าจริงๆเอาไว้นะเอ้ยหน้าตอนนี้หน้าระบัดเนี่ยจะไม่มีรอยอะไรเลยเห็นป่ะอยากจะมีนิดนึงล้างเลยล้างก่อนอื่นแล้วก็เอาไอ้เจ้าเครื่องนี้ขึ้นมาไม่ก่อนอื่นเราต้องคาดผมก่อนเปิดเถอะเราก็ใช้เครื่องเนี่ยอันนี้ล้างสะอาดแล้วนะแล้วก็เอาอันเนี้ยบีบลงไปเรามาลูบหน้าก่อนพี่นุ่มเราก็จะโชว์หน้าจริงๆของเราให้ดูกันนี่นะอันนี้ที่บีบไปเมื่อกี้เป็นของคูลอนคือเขามาเป็นเซตด้วยกันก็บีบก็เปิดเลยเสร็จแล้วเราก็จะโชว์หน้าจริงเฮ้อุ๊ย แล้วก็วนไปแต่คือเราไม่ได้กดไงเราแค่แบบให้มันเหมือนกับมันลอยๆอ่ะมันลอยอยู่บนผิวอ่ะเห็นป่ะเราไม่ได้กดให้มันแรงๆเพราะไม่งั้นมันจะระคายเคืองหน้าเห็นนะเห็นนะจริงหรือยังนี่เห็นไหมเห็นรอยไหมออกหมดแล้วเฮ้ยดูแปรงสิพวกลองพื้นแป้งเปิ้งบอนเซอร์อะไรออกหมดเลยเข้าปากการไอ้นี่นะว่าตรงไหนใช้กี่นาทีเขาไม่ได้บอกว่ายังไงอ่ะกะโหลกกะลานะจ๊ะเปล่าคือเขาจะบอกว่าทรงส่วนของหน้าผากแก้มสองข้างให้ทำใน10 วินาทีแล้วส่วนจมูกถึงคางเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำ20 วินาทีแต่คือบางทีเราก็รู้สึกว่ายังไงอ่ะมันยังไม่โอเคเราก็ทำตามใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าถ้ามันแห้งไปหมดแล้วใช่ไหมแต่หน้าอีกฝั่งหนึ่งหรือว่าตรงอื่นมันยังไม่สะอาดยังทำความสะอาดได้ไม่เสร็จเราก็บีบเพิ่มอีกอย่างนี้แล้วก็อุ้ยฟองกระเด็นมาดูอีกข้างหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดให้ทั่วคือมันสะอาดไปถึงรูขุมขนเลยอ่ะจริงๆอันนี้ไม่ได้แบบว่ามาอวยนะคือล้างหน้าปกติเนี่ย
ไม่เคยล้างแล้วได้รู้สึกว่าหน้าเราสะอาดเท่ากับใช้ไอ้เครื่องเนี้ยล้างคือปกติเราล้างหน้าใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนั้นเราจะใช้อันเนี้ยอันนี้มันเป็นที่ตีฟองกับโฟมล้างหน้าเพื่อให้มันเป็นฟองฟูๆขึ้นมาแล้วเราก็เอาไอ้ฟองที่มันได้มาจากที่เนี้ยโปะเข้าไปที่หน้าเราคือหน้าเราจะได้ไม่เกิดการว่าถูหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแบบถนอมผิวเดี๋ยวอยากรู้ไหมใช้ยังไงคือมีบางคนอ่ะไม่รู้ไงบางคนก็น่าจะรู้แล้วเนาะเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวทำอันนี้ให้ดูไหนๆก็ล้างหน้าแบบเต็มสตรีมไปเลยเดี๋ยวเอาตรงนี้ให้จบก่อนค้างคืนวันนี้เราไม่ได้ใช้กล้องอันปกติที่เราเคยถ่ายคือปกติจะใช้เป็นกล้อง DSLR ถ่ายใช่ปะกล้องตัวใหญ่ๆอันนี้มันถ่ายในห้องน้ำไงใช้กล้องแฮนดี้แคมถ่ายแล้วมันชัดมากแล้วคือเป็นปกติเนี่ยล้างหน้าใช่ไหมเราไม่อยากจะให้ใครเห็นอะไรอยู่แล้วไงแล้วดันมาใช้กล้องตัวนี้มันชัดมากวันนี้จะได้เห็นแบบสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นนะ คนนะเห็นนะพวกลอยๆเนี่ยออกมาหมดแล้วอะรองพงรองพื้นอะไรเนี่ยหลุดมาหมดเลยจมูกเดี๋ยวตรงคิ้วยังไม่ทำเลยเดี๋ยวทำหน้าให้เสร็จก่อนเพราะว่าคิ้วเนี่ยเราปัดมาสคาร่ามาใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราปัดคิ้วปุ๊บแล้วเดี๋ยวแปรงมันจะดำเดี๋ยวมันก็จะเละทำทีละส่วนเลยแล้วผ่านหน้าผากสิบล้านเอเคอร์เดี๋ยวมีคนถามว่าเอาใช้ไปเรื่อยๆมันจะบานไหมคือตอนแรกเราก็สงสัยว่ามันจะบานหรือเปล่าก็เลยถามทางพี่ทางคุณร่อนนะเขาบอกว่าบานบานน้องบานแต่ว่าเขามีอะไรเปลี่ยนไงคือเขาจะขายเป็นคู่2อัน250บาทหาซื้อได้ตามแบบเซ็นทรัลเดอะมอลล์พารากอนโรบินสันอะไรอย่างเงี้ยตามแผนกไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องไปซื้อหัวมาเปลี่ยนเพราะหัวมันจะบานคือมันก็เหมือนกับแปรงสีฟันเนาะไปเรื่อยๆมันก็จะบานเสร็จแล้วต่อไปคิ้วนี่ดูแปรงสิแปรงจากสีขาวกลายเป็นสีอะไรก็ไม่รู้เละมากต่อไปคิ้วบีบใหม่แล้วเราก็คิ้วนั่นจ้ะเดี๋ยวคอยดูแปรงมันจะกลายเป็นสีดำนี่คิ้วคนไปขนคิ้วไม่หลุดนะหรือว่าบอกอุ้ยทุกขนคิ้วมันจะหลุดตามแปรงขึ้นมาไหมไม่โน่ลองแล้วดูดิเห็นดำๆไหมพวกมาสคาร่ามันก็ออกมาติดคิ้วหมดเลยล้างหน้าเราจะมาดูหน้าที่เราได้ทำการฟืดดูหน้าจริงกันนะว่าหน้าจริงของฉันเป็นอย่างไรโอเคพร้อมที่จะดูหน้าจริงกันหรือยังแต่นี่ก็คือหน้าจริงของข้าพเจ้าเห็นไหมมีลงมีรอยอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยอายว่ะโชว์หน้าจริงเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นคนหน้าดีไงอุ๊ยอะไรออกมาคือตอนแรกเห็นมาว่ามันไม่มีรอยเลยที่ตอนแรกที่ยังก่อนล้างพอล้างเสร็จปะจัดกริปจัดหมดเลยหน้าผากใสจ้าแต่ว่าแก้มคางรอยเพียบเลยโชคดีที่สีมันขึ้นถ้าสมมติว่าใครอุ้ยเปื้อนหรือว่าบางทีถ้าเรามีสิวเราจะไม่ใช้ไงเราก็จะหยุดใช้ไปก่อนแล้วพอสิวหายเราค่อยเอาไอ้เจ้าเครื่องอันเนี้ยมาปั่นหน้าเราไม่งั้นเดี๋ยวมันโดนสิวแล้วสิวมันจะระคายเคืองมันก็จะเห่อก็นี่ก็คือหน้าจริงของข้าพเจ้านะจ๊ะเป็นไงเป็นบ้างรับได้ไหมแล้วเดี๋ยวอันเนี้ยมันเปื้อนใช่ไหมคือวิธีการทำความสะอาดนะก็แค่แกะออกมาแล้วก็เอาไปล้างกับน้ำน้ำเปล่าหรือว่าถ้าสมมติว่าล้างกับน้ำเปล่าใช่ไหมอันนี้เรากำลังล้างอยู่อ่ะล้างเสร็จแล้วมันก็จะยังเหลืองนะเห็นป่ะแล้วก็เอาไอ้พวกที่ล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยทำความสะอาดอีกทีเอาเดินไปได้ก็บูบีบีเขาหน่อยวนเขาหน่อยแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็ล้างกับน้ำสะอาด
น้ำเปล่าครั้งหนึ่งมันก็จะสะอาดโอเคแล้วก็อันนี้เสร็จไปแล้วกับไอ้เจ้าเครื่องคูลอนก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีคนบอกว่าแล้วมันจะกันน้ำไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องโดนน้ำไงแต่คือเรารู้สึกว่าถ้าวัสดุที่เขาออกแบบมาตรงนี้คือตรงบอฟ้ามันก็เป็นยางใช่ป่ะเออมันก็ค่อนข้างที่จะกันน้ำได้ดีแต่ว่าเราไม่แน่ใจไงคือตรงนี้มันจะเป็นที่ใส่ถ่านมันแกะออกมาได้ใส่ถ่านไปข้างในในตรงเนี้ยเห็นตรงข้อต่อนี้ใช่ไหมข้อต่อนะเออถ้าใช้ก็ต้องระวังนิดนึงกลัวน้ำจะซึมเข้าไปเดี๋ยวเครื่องพังโอเคเราใช้เจ้าเครื่องนี้เสร็จแล้วนะสะอาดกิ้งกิ้งแล้วกิ้งเลยไม่ได้ใช้เคลนเซอร์ด้วยต่อไปเราจะมาใช้อันนี้ให้ดูอันนี้ที่เราบอกว่าคือปกติเราจะใช้อันนี้นะถ้าเราไม่ได้ใช้เครื่องเนี้ยคือก่อนที่เราใช้เครื่องเนี้ยเราใช้นี้ตลอดอันนี้เราซื้อมาจากไดโซในราคา60 บาทคือไม่มีขายทุกที่นะแอนเนี้ยอันนี้เราซื้อมาจากไดโซสาขาสยามสแควร์ใช่สยามสแควร์แล้วก็บางที่ไม่มีขายมันจะมาเป็น2อันอันนี้อันเล็กอันนึงจะเป็นอันใหญ่ทำหายไปไหนแล้วไม่รู้อันเล็กกับอันใหญ่ใช้ในการตีฟองใช่ไหมปกติใช้อันนี้อยู่ทางหน้านี้อันนี้นะดูที่การใช้ก็ง่ายมากเลยเชื่อว่าหลายคนก็เคยใช้ก็ดีไปคือที่นี้เราดูมาจากคุณนายประดิษฐ์เย้ใครเคยดูบ้างเชื่อว่าหลายคนเคยดูแล้วก็ได้ทำตามเราชอบก็เสร็จแล้วใช่มั้ยแล้วก็ทำให้เกิดฟองประมาณนี้พอมันเกิดฟองขึ้นมาก็รูดแต่ว่าฟองอันนี้มันไม่เยอะไงของโนโทจิน่าแต่มันก็ได้ในระดับหนึ่งเนี่ยฟองเราก็ปกบนหน้าเราใช้วิธีนี้คือเมื่อก่อนไม่ได้ใช้วิธีนี้ไงเมื่อก่อนจะแค่เราที่ล้างหน้าเนี่ยบีบใส่หมุนแล้วตีเกิดฟองแต่ฟองมันขึ้นมานิดเดียวไงเราก็ต้องถูหน้าเยอะไม่ดีด้วยหน้าระคายเคืองหน้าแหกเดี๋ยวหน้าเหี่ยวไม่โอเคก็ใช้วิธีนี้รู้สึกว่าอุ๊ยมันดีมากเลยแล้วก็เนี่ยฟองแบบปกไปใช่ไหมแค่นี้พอเสร็จแล้วเราก็ยืนเฉยๆอาจจะแบบทำอะไรก็ทำไปยืนเต้นสัก1 นาทีเต้นให้ฟองมันเกิดการทำงานไงแล้วมันจะแบบว่าเออมันก็จะนะซึมเข้าผิวหน้าปล่อยระยะมันสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ล้างออกเดี๋ยวหน้าเราก็จะโอเคแต่ว่าใช้วิธีนี้เราใช้เคลนซิ่งล้างก่อนนะเคลนซิ่งที่ใช้ก่อนก็คืออันนี้บิโอเลเฮ้ยเดี๋ยวใช้มาตั้งนานเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีด้านหลังไปด้านหลังไปใครเล่นสับประโดนอะไรในห้องน้ำป้ายอุ้ยไปหายจ้ะเฮ้ยอินทร์ป้ายเขาอยู่ตรงนี้เลยเอาป้ายลอกเลยอ่ะใครทำเคนซิ่งฉันเออไปเอาเคนซิ่งอันนี้ล้างก่อนเสร็จแล้วเราก็ค่อยล้างกับไอ้นี่ตามสะอาดกิ้งเหมือนกันเนาะแต่คือมันหลายขั้นตอนไงแต่ถ้าใช้ไอ้เครื่องคูลอนกินเนี่ยมันขั้นตอนเดียวสะอาดใสกิ้งเลยก็ทิ้งสักประมาณนึงแล้วก็ล้างหน้าทิ้งเนาะคันนี้ก็หน้าจริงสุดพลังสุดฤทธิ์สุดเดชได้สลาดโอเคเสร็จแล้วนี่คือหน้าที่ล้างเสร็จ2 รอบก็ประมาณนี้คือหน้าเราโอเคเราก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบกับการล้างหน้าแล้วก็โชว์หน้าจริงหน้าจริงเราว่าเราไปกันดีกว่าอย่าอยู่กันนานไปให้มากกว่านี้เลยเพราะว่าอายมากที่อยู่ดีๆก็มาโชว์หน้าจริงให้คนในประเทศไทยได้ดูกันเฮ้มันใช่เรื่องไหมเนี่ยเนาะไงก็ต้องขอขอบคุณทางครูดอนที่ส่งเจ้าเครื่องนี้มาให้ทำความสะอาดหน้ากันอย่างล้ำลึกกิ๊กๆเลยอ่ะดูหน้ากันอีกทีหนึ่งดูซูมเลยเนี่ยอุ๊ยชัดไปไหม พอเหอะยังเห็นลึกซึ้งแล้วมันน่ากลัวเพราะหน้าจริงไม่ไหวแล้วโอเคไปกันดีกว่าบ๊ายบาย